ครับผมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับ555อุ๊กรีวิวเฉพาะกิจนะครับผมวันนี้ฉลามว่ายมาถึงประเทศไทยครับเรามารีวิวเอดิฟินอูคูลาเล่สกันอย่างเต็มสูบนะครับนี่กล่องมันยังอุตส่าห์ผมว่ามันช้าเพราะมันนั่งเพ้นกล่องเลยกล่องนะครับจะบอกไซส์เวทว่าโซปราโนวันนี้เอดิฟินจะมาบางรุ่นนะครับผมรุ่นที่มันเข้ามาวันนี้ตัวแรกเลย EF 15S Soprano Size นะครับจะเป็น All Solid มะฮอกกานีโรบไบดิ้งผมเสกปุ๊กในกล่องมาอยู่ในนี่ฮะ Edifin Hippie Bag Hippie Hard Case ตัวเคสก็ดูดีครับเหมือนงานทอหัตถกรรมแมวไทยเป็นฮิปปี้นะฮะข้างในนี่บุกน่าจะหนากว่า20มิลครึ่งนิ้วได้ฟองน้ำนะครับไม่ได้แถมนะครับซื้อแยกอันนี้ผมเอามาใส่ปกป้องมันไว้ก่อนรีวิวนะฮะก็ตัว EF 15นะครับเป็นตัวล่างของ Edifin ที่เป็น All Solid ล่างสุดเลยล่ะว่าเพราะว่าได้ตัวทีครับตัวป้ายที่ใช้แขวนนะครับก็จะบอกเล่ากล่าวว่านี่คือ Edifin Ux แล้วก็บอกว่าจะต่างนิดหน่อยตรงที่เอกลักษณ์ของ Edifin เนี่ยจะมีซาวโฮเป็นรูปครีบฉลามนะครับแล้วก็นี่ฮะตรงนี้อยากให้ดู10 years warranty นะครับรับประกัน10ปีเกินกว่านั้นก็ทางร้านก็ยังช่วยดูแลนะครับแต่ใครเล่นถึง10ปีนี่เก่งมากตัวนี้คืออาจจะเบื่อก่อนอาจจะซื้อตัวอื่นไปแล้วมาดูกัน EF 15หน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเคสต่อก่อนก็จะเป็น Edifin นะครับสีออกเงินเป็นสติกเกอร์นะครับน้ำมันเคลือบแล้วก็ตัว Rope Binding นะครับเป็นหัวจะออกเหมือนคนผมแสกข้างเนาะหัวตัวนี้ต่างจากที่เคยแจ้งไว้นิดนึงคือเขาย้ายฐานโรงงานจากเกาหลีเนี่ยกลับมาจีนนะฮะอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ล็อตแรกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้เปลี่ยนแปลงนิดนึงแค่สเปคแต่ว่างานก็ออกมาน่าสนใจลูกบิดที่ได้จะเป็นโครมคอมเมียมนะครับเกียร์จูเนอร์เป็นคอสเกียร์แล้วตรงเนี้ยมีไว้ฉีดเป็นสเปรย์หรือว่าอัดชาร์บีเพื่อหล่อลื่นได้นะฮะป้องกันฝุ่นตัวที่ใส่สายก็จะต้องยัดสายมันลงรูก่อนนะฮะตัวนี้จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยเท่าที่เราเห็นยัดมันลงรูก่อนลงรูก่อนแล้วค่อยร้อยนะฮะคอมาดูคอกันข้อจะเป็นมะฮอกกานีแต่มันมีรอยต่อ1จุดครับ1จุดนะฮะ2จุดแต่ก็ความแข็งแรงค่อนข้างใช้ได้ครับไบดิ้งตรงหัวนะฮะจะใช้เป็นพลาสติกสีงาช้างนะครับไอเวอรี่ไบดิ้งส่วนฟิงเกอร์บอร์ดดูกันเป็นโรสวูดแอคชั่นที่ได้จากโรงงานค่อนข้างต่ำครับเฟรดก็จะเป็นเฟรดอูคูเลเล่จากโรงงานบริดจ์โรสวูดเหมือนกันนะครับพูดถึงฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์นัดกับแซดเดิลครับยังคงเป็นกระดูกนะครับยังไม่ถึงกับงาช้างหรือนอแรดกระดูกอยู่ก็ตามสเปคที่เขียนไว้ในเว็บไซต์นะครับผมโรบไบดิ้งพันทั้งตัวแล้วก็ตัวด้านข้างจะเป็นพลาสติกนะครับเคลือบกันไบดิ้งด้านข้างไว้อีกทีเก็บความเพื่อความสวยงามนะครับส่วนด้านในเนี่ยอาจจะไม่เห็นจะเป็นกระดูกงูเก็บรอบด้านในเลยนะฮะเพื่อความแข็งแรงด้วยแล้วก็อาจจะเนื่องด้วยเรื่องของเสียงด้วยนะครับดูไม้หลังกันไม้หลังก็บุ๊กแมชมานะครับงานเคลือบแบบแมทเป็นซาตินเองเคลือบด้านไม้ค่อนข้างใช้ได้ครับงานประกอบสายที่ติดมาจะเป็นอควิล่าอยู่แล้วเล่นได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะฮะลองมา
ทสเรื่องเสียงกันของใหม่มาไม่แน่ใจสายเพี้ยนหรือยังครับขอตั้ง10วิหมดเวลาอย่างนี้